สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Solid Streamer นะครับวันนี้จะมาอธิบายความลับของเกมผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้และผมอ่ะเพิ่งรู้เมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมดูสตรีมของพี่ริวมานะความลับอันนั้นก็คือเกี่ยวกับหินหลอมครับคือปกติแล้วเราหลอมหินน่ะครับหินหลอมนะครับมันจะมีทั้งหินหลอมอันนี้คือหินหลอมแบบผอมหลอมรูถูกไหมหลอมรูธรรมดานี่ก็หลอมรูเอนเชียนครับแต่หินหลอมอันเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้จริงๆผมเป็นคนที่เล่นเมย์มา8ปีด้วยผมเพิ่งรู้จริงถามว่ารู้อะไรครับผมทุกคนดูดีนะฮะเวลาที่คนหลอมมันเนี่ยมันจะให้เลือก2แบบถูกไหมแบบ normal กับแบบ high ถูกไหมอย่างผมอ่ะผมมอนสเตอร์สีดำไม่เยอะมากคือเลยหลอมแต่ normal ทีเนี้ยหลอมแต่ normal น่ะมันให้เลือกมอนสเตอร์ได้สูงสุดคือ7ตัวถูกไหมเมื่อก่อนนะผมก็กดจิ้มไปปุ๊บผมก็เลือกมอนสเตอร์ผมเลือกมอนสเตอร์ที่เหลืออย่างเช่นไอตัวเนี้ยเห็นมัน36ใช่ไหมผมก็จิ้มไปเนี่ย35ก็จิ้มไปจนครบผมก็ตีบวกไปเลยผมเชื่อว่าหลายคนทำแบบนี้อยู่นะครับแต่ความลับก็คือมอนสเตอร์ตัวไหนที่เราหลอมไปอ่ะหินเสริมของอาร์ติแฟกต์อันเนี้ยมันจะเป็นไทป์อันนั้นทุกคนว้าวเป็นงี้ฮะเมื่อกี้ที่ผมหลอมไปอ่ะคือสายดีเฟนส์นะฮะอ่ะสมมติเอานี่ออกสมมตินะสมมตินะผมเอาหลอมแต่นี้อ่ะถ้าไฟก็ได้อ่ะสมมติว่าผมเอาเป็นอย่างงี้ยักษ์ใช่ไหมยักษ์สายดีเฟนส์ธาตุไฟนะครับพอเราหลอมเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้7เม็ดนั้นน่ะมันจะมีแต่ไฟกับดีเฟนส์2อย่างนี้คลักกันทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงรู้อย่างนี้เพราะว่าตอนแรกตอนแรกเวลาที่ผมทำรูนะสมมติผมทำอาร์ติแฟกต์ตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ตอนผมอ่ะผมบอกฝั่งนี้นะฝั่งธาตุนะผมจะเปลี่ยนออฟแบบชัวร์ใช่ไหมผมก็กดบวกผมก็ดูธาตุน้ำก็มีนี่หว่าหลายตัวธาตุไฟก็มีนี่หว่าถูกไหมสมมติธาตุน้ำใช่ดูธาตุไฟบ้างสมมตินี้ใช่ไหมครับสมมติธาตุไฟอย่างนี้ไปปุ๊บผมก็ดูปุ๊บไอ้ธาตุไฟก็มีให้แปลงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมีไฟคิงแสงผมก็มาดูไฟคิงแสงมั่งเว้ยมาดูจะแปลงไม่มีสักเม็ดเว้ยผมก็งงไม่ธาตุแสงเราไม่มีเลยวะธาตุแสงธาตุมืดคือผมไม่มีหินเสริมเลยเว้ยผมไม่รู้ผมก็ไม่มีแต่ผมก็นึกว่าแบบว่าเกมมันอาจจะให้ดรอปคอนเทนต์อื่นแต่ไม่ได้หาไงผมก็เลยไม่รู้นะครับจนวันนี้ผมได้ดูสตรีมพี่ริวมามันเป็นงี้ฮะผมเห็นเขาหลอมหินอันนี้บอกแล้วโชคดีมากผมเห็นพี่ริวเนี่ยต้องขอบคุณพี่ริวซิกโนบด้วยนะฮะที่เรียกว่าปลดผนึกความรู้ตรงนี้จริงๆนะครับคือผมเห็นพี่ริวเขาหลอมอย่างนี้ไปใช่ไหมแล้วก็ลูดไปแล้วเขาก็เลือกมอนสเตอร์เว้ยถ้าเป็นทุกคนก็เลือกมอนสเตอร์แบบที่ผมบอกแบบที่ทุกคนทำก็คือเลือกมอนสเตอร์ที่เยอะที่สุดใช่ไหมแต่พี่ริวเขาเลือกเขาลงไปหาท่ามืดแสงเว้ยเขาลงไปหาท่าแสงมืดแล้วเขาก็กดแต่ท่าแสงอะเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยกดท่าแสงผมก็ดูเฮ้ยท่าแสงก็มอนน้อยนะทำไมเขาถึงกดท่าแสงวะใช่ไหมผมบวกไปแล้วผมทำไปแล้วทำไปแล้วนี่คือทำแบบผิดด้วยนะทำแบบไม่รู้ด้วยนะผมเพิ่งมารู้เมื่อวันนี้แหละทีนี้ผมดูอย่างงี้ปุ๊บเฮ้ยทำไมพี่ริวต้องออกแต่ท่าแสงวะแต่ท่าแสงก็มอนสเตอร์ไม่เยอะเหมือนท่าอื่นใช่ไหมแล้วพอเขากดโอเคไปปุ๊บปิ้งไปปุ๊บรูที่ออกมามีแต่ท่าแสงแล้วก็ตามสายตัวนั้นเว้ยอย่างของพี่ริวอ่ะเขาหาแพนด้าแสงอันเป็นของแพนด้าแสงเขาเลยใส่แพนด้าแสงเป็นตัวสาย HP นะแล้วก็ธาตุแสงเขาก็เลยให้มันกินกินพวกธาตุแสงที่มันเป็นสาย HP อย่างเช่นสมมติแล้วกันสมมติว่ากระบองเป็นธาตุแสงสาย HP แล้วกันเขาก็ให้กินแต่นี่หมดเลยเว้ยปุ๊บๆๆแล้วก็ออกมาเป็นอาร์ติแฟกต์แต่นั้นผมก็เฮ้ยผมเลยพีไปหาเขาเขาบอกว่าพี่ริวครับเวลาเราใส่มอนสเตอร์ตัวไหนเป็นวัตถุดิบเนี่ยพอย่อยมาปุ๊บจะเป็นไทป์ตัวนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าอ้าวเพิ่งรู้เหรอใช่ครับมันได้ตามธาตุนะกับประเภทเอ้าโอ้โหสับหลินไม่รู้เหรอผมแบบเฮ้ยมึงรู้จริงผมเล่นมา8ปีผมเพิ่งรู้จริงแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมีประโยชน์มากจริงๆผมก็ว่าไม่ท่าแสงผมไม่มีสักตัวไม่มีสักอันเลยนะประมาณนี้นะนี่คือความลับของเกมอันนี้แบบว่าเอาเฉพาะคอนเทนต์นี้ก่อนเนอะจริงๆส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแบบไฮก็เหมือนกันครับผมแบบไฮเนี่ยจะมีโอกาสได้อย่างลิเจนเนอะโอ้โหเราก็เสียเวลาตั้งนานนะยัดดีเฟนส์เข้าไปมอนสเตอร์ดีเฟนส์ก็น้อยเลยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมกันนะถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะแล้วผมจะทำคลิปที่มีประโยชน์ต่อไปเรื่อยล่าสุดบาลานซ์แพทมานะผมจะทำรีวิวหลายๆตัวนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับผม